เรื่องสาธารณสุขเนี่ยมันก็ดีอยู่อย่างฮะท่านนายกอุตส่าห์ไป UN แล้วก็บอกว่าท่านไม่ได้พูดถึงโครงการ30บาทรักษาทุกโรคท่านบอกว่าท่านพูดถึงโครงการประกันสุขภาพท่านประธานเรียนท่านนายกฮะมันเรื่องเดียวกันพวกเดี๋ยวจะสับสนกันผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวันก่อนนายกมาแถลงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องป้องกันปราบปรามและก็บำบัดผู้เสพยาเสพติดใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,339 ล้านทั้งบำบัดทั้งป้องกันและปราบปรามปกติเนี่ยถ้าทางฝั่งนู้นพูดก็บอกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลที่แล้วยาเสพติดระบาดเยอะ 4-5 ปีที่ผ่านมารัฐบาลที่แล้วก็คือนายกคนเดียวกันนี่แหละครับไม่ใช่นายกท่านอื่นเลยท่านต้องยอมรับนะครับว่ายาเสพติดระบาดทั้งประเทศเมื่อมีม.44จัดการก็ยังจัดการไม่ได้ทุกคนเนี่ยก็รู้ว่ามันมีทุกหย่อมหญ้ารู้ว่ามีคนที่รู้ที่สุดก็คือกระทรวงมหาดไทยเพราะอะไรฮะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อีกหนึ่งก็คือตำรวจถ้าไม่ร่วมมือกันทำงานจริงๆท่านจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ท่านเขียนอาจจะลอยก็จริงเงิน 5,300 ผมไม่ได้คิดอยากจะตัดไม่อยากคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงถ้ามันดีขึ้นเพิ่มให้ก็ได้แต่ที่ผ่านมาเวลาจับยาเสพติดเนี่ยแรกๆเมื่อก่อนกับ100เม็ด 1,000 เม็ดโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตเดี๋ยวนี้เป็นล้านเม็ดอะไรเกิดขึ้นล่ะครับแปลว่านโยบายการปราบปรามไม่อย่าเป็นปปส.ไม่อย่าเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยมันผิดพลาดตรงไหนล่ะครับวันนี้ลูกหลานเราติดยาเราอย่างนั้นแหละติดไปทั่วประเทศหาซื้อง่ายคล่องตัวด้วยราคาก็ถูกด้วยเราต้องแก้ไขอย่าว่าแต่ 5,000 ล้านที่นำเสนอเลยเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องร่วมมือกันแล้วผมฝากท่านประธานถึงนายกนะเจ้าหน้าที่บางส่วนไปเกี่ยวข้องเนี่ยอย่าไว้นะไม่ว่าคนนั้นปกครองตำรวจทหารมันก็มีคนไม่ดีคนดีก็เยอะต้องจัดการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผมเชื่อว่าท่านก็พอรู้บางทีก็รูปหน้าป่าจมูกกันไปเห็นใจเถอะครับสงสารพี่น้องลูกหลานเราเราจะไปเลี้ยงลูกหลานติดยาเหรอครับเพราะนั้นเรื่องนี้ขอฝากท่านนายกไปดำเนินการเรื่องงบประมาณในรายละเอียดก็อีกทีหนึ่งเพราะงบประมาณเหล่านี้มันไปแฝงไว้ในงบความมั่นคงอันมั่นคงนู่นมั่นคงนี่อ่านกี่หน้าก็มีแต่มั่นคงไม่รู้มั่นคงยังไงมันถึงเยอะขนาดนี้เพราะนั้นก็เรียนฝากนายกอีกเรื่องหนึ่งผมทวงสัญญาหน่อยมีบางพรรคการเมืองนายกรู้จักดีนะท่านนายกรู้ดีไปให้สัญญาไว้ปาล์มจะต้อง5บาทถ้าเป็นรัฐบาลน้ำมันสำปะหลัง3บาทข้าวเท่านู้นเท่านี้อ้อย 1,000 บาทข้าวเจ้า 12,000 เยอะแยะเลยผมไม่ทราบว่าพรรคไหนมารดาประชารัฐเดือนละ 3,000 เริ่มกันหรือยังทำกันหรือยังพรรคนี้เสนอนายท่านเป็นนายกนะครับตอนหาเสียงวันนี้ท่านยังไม่ได้ทำตามสัญญาผมมาทวงสัญญาถ้างบประมาณนี้ผ่านต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้ทุกอย่างนี่แหละไม่อย่างนั้นถือว่าเป็นการโกหกพี่น้องประชาชนที่ท่านได้คะแนนเสียงมาเรื่องนี้ต้องมาทวงกันอีกทีหนึ่งวันนี้ยางพาราที่บ้านผมนะเท่าไหร่ทราบไหมครับท่านนายกท่านประธาน14บาทมันไม่ตายวันนี้มันจะตายวันไหนอ่ะข้าวหอมมะลิดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็เท่ากับปีที่แล้วนะครับนี่ขนาดอุบลบ้านผมน้ำท่วมนะข้าวน้อยนะหอมมะลิเพิ่งออกเมื่อเช้ายังได้13,000คือ13บาทและไอ้เงินที่จะจ่ายไร่ละ500บาทเนี่ยฝากรัฐมนตรีฝากนายกไปดูได้ว่าที่อุบลก็ยังได้ไม่ครบอาจจะช้าหน่อยแต่ขอเตือนว่าให้รีบเถอะครับ500บาท20ไร่ก็เป็นเงิน10,000บาทสำหรับคนกำลังยุ่งยากจนอยู่ชาวอำเภอทุ่งศรีอุดมบ้านผมเขาก็ทวงมาว่าเขายังไม่ได้ไม่รู้ใครเกี่ยวข้องผมเชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยต้องไปดําเนินการต้องช่วยเขานะครับเห็นรายการอย่างนี้แล้วผมก็สงสัยว่าถ้าทําไม่ได้ท่านต้องมาตอบคําถามในครั้งหน้าแล้วผมก็จะบอกว่าสัญญาที่ให้ไว้เนี่ยท่านทําหรือยังท่านต้องทํานะครับอย่าไปให้ลอยๆแล้วไปโกหกชาวบ้านถ้าทําแล้วถ้ามันดีก็ไม่ได้ว่าเนี่ยผมก็ว่าดีแต่ถ้าทำแล้วไม่ดีก็เจอกันในสภานี่แหละครับ
อีกเรื่องนึงผมสงสัยเรื่องภาษีเรื่องภาษีที่รายได้ที่จัดเก็บเนี่ยสังเกตดูนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้จัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่จัดเก็บมาตั้งแต่ปี56ยัน62ท่านนายกท่านรองนายกสมคิดไม่อยู่ท่านนายกท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจอยู่แล้วท่านเก่งอยู่แล้วนี่ท่านดูให้หน่อยกรมสรรพากรจัดเก็บตั้งปี56ล้าน7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 ปี61ดีขึ้นมานิดนึงล้าน9พอปี62ล้าน7อีกแล้วก็แปลว่าอะไรฮะที่ท่านบอกว่าเศรษฐกิจมันดีจังเลยทุกอย่างดีอะไรก็ดีเนี่ยเอ๊ะทำไมรายได้มันเท่านี้ล่ะแล้วปี61ทำไมมันลดลงล่ะปี62เพิ่มขึ้นนิดหน่อยทุกอย่างมันเหมือนม้าลำปางเลยตรงไปหมดเลยแล้วท่านก็บอกว่าเศรษฐกิจดีถ้าดีภาษีทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะคำถามตอบแล้วมันแย้งกันหรือท่านจะได้ภาษีเยอะแต่เอาชิมช็อปใช้เหรอครับไอ้นั่นมันเล็กเงินหมื่นล้านจะมากระตุ้น GDP มันจะกระตุ้นยังไงในเมื่อ GDP ของประเทศนี้มัน17ล้านล้านออกเงินไปหมื่นล้านมันก็เท่านั้นแหละได้โฆษณาดีไหมให้เงินชาวบ้านได้ฟรีดีครับแต่จะได้ผลประการใดนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นเรื่องภาษีนี่ผมอยากให้ท่านที่รู้เรื่องนี้ตอบที่ว่าในอนาคตปี63เนี่ยท่านประเมินได้เท่าไหร่นี่นะเป็นสาเหตุที่บอกว่าทำไมท่านถึงได้ทำงบขาดดุลมาทุกปีที่อยู่แล้วก็จะขาดดุลไปเรื่อยๆแล้วมันจะรวยได้ไงครับปี79อ่ะแล้วก็มาดูภาษีอีกทีนึงภาษีสรรพสามิตเนี่ยความจริงสรรพสามิตก็เป็นภาษีฟุ่มเฟือยก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยก็ไม่ได้ว่ากันอันนึงที่ผมสงสัยภาษียาสูบอ่ะภาษียาสูบทำไมมันลดลงล่ะครับปี61มัน 68,000 ปี62มา 62,000 ลดลงเกือบ 5-6,000 ล้านอ้าวก็ไหนล่ะว่าขึ้นภาษียาสูบไหนล่ะว่าขึ้นทำไมภาษีจัดเก็บมันลดลงมันต้องมีอะไรผิดแผกมันต้องมีอะไรที่เป็นปัญหา1บุหรี่เถื่อนหรือเปล่าท่านป้องกันดีหรือยัง2ขึ้นภาษีบุหรี่บ้านเราแพงไปซื้อบุหรี่นอกหรือเปล่าแล้วเข้าใจว่าโรงงานยาสูบผมก็ได้แต่ข่าวนะเขาบอกขาดสภาพคล่องแปลว่าอะไรขึ้นภาษียาสูบแต่เก็บภาษีได้น้อยลงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องไปดูแลอีกเรื่องหนึ่งผมเห็นตัวเลขธ.ก.ส.นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรตัวเลขที่ท่านให้ในงบมาปีที่แล้วท่านให้เงินไป 79,000 ปีนี้ให้ไป 89,000 เพิ่มมาล้านบาทผมก็คงไม่ไปลงรายละเอียดว่าให้ใครผมสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งธ.ก.ส.เนี่ยตั้งมาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ก็เพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรแต่ไปดูดอกเบี้ยสิครับ 5% 6% ตกลงจะเอาดอกเบี้ยเอากำไรจากเกษตรกรหรือจะเอายังไงรัฐบาลก็จัดงบให้แน่นอนเป็นงบอาจจะเป็นงบที่รับภาระแทนรัฐบาลเช่นการลดดอกเบี้ยการงดจ่ายหนี้เกษตรกรเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ว่าเอาไปให้แต่ควรจะไปดูอีกครั้งหนึ่งว่ามีความจำเป็นอะไรไหมในภาวะแบบนี้ลดภาษีให้เขาได้อีกไหมเป็นระยะยาวลดได้เดี๋ยวก็ลดอย่าไปหากำไรกับพี่น้องเกษตรกรเรื่องนี้เป็นตัวเลขไปไม่ว่านะครับเพราะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าเศรษฐกิจดีทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ผมย้ำอีกทีหนึ่งผมเรียนท่านนายกนะครับว่าความมั่นคงประเทศลุกยุคนี้ก็ใส่ไปเยอะงบประมาณทั้งหมดที่ใส่เนี่ยผมเห็นเขียนแต่เรื่องนี้เยอะมากผมก็ไม่ได้โทษหรอกเขาคนทำงบประมาณเพราะเป็นข้าราชการทำไปก็อ้างยุทธศาสตร์นั่นแหละครับต้นเหตุของงบประมาณที่มันยุ่งยากตอนนี้คือต้นเหตุมาจากรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับเขียนไปเขียนมามัดไปมัดมาหาทางออกไม่ได้เขียนมันอย่างนี้แหละเดี๋ยววาระสองเรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเรื่องการตั้งงบท่านต้องไปดำเนินการที่เพื่อนสมาชิกได้พูดจาไว้ได้อภิปรายไว้ต้องเป็นภาระของท่านกรรมธิการเพราะนั้นเรื่องนี้ขอฝากไปถึงรัฐบาลว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนวันนี้พี่น้องประชาชนเศรษฐกิจแย่ทำอย่างไรจะดีขึ้นพวกเราอยู่ในกลุ่มฝักฝ่ายค้านก็ได้นำเสนองบประมาณได้นำเสนอสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาเป็นจำนวนมากเพื่อจะให้ท่านได้รับรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ขอเรียนฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าเราพร้อมที่จะทำงานในทางสร้างสรรค์ท่านสังเกตดูนะ2วันที่ผ่านมาเนี่ย
พรรคฝ่ายค้านอภิปรายในประเด็นในสิ่งที่เป็นไปได้ในสิ่งที่ต้องแก้ไขขอขอบพระคุณครับครับสมาชิกอีก5